ถ้าคุณจะคิดต้องลองคิดไม่หยุดคิดถ้าคนไทยจะคิดต้องลองคิดอย่าหยุดคิดเพราะเราต้องคิดการใหญ่คนไทยก็ทำได้มลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมายครับผมอาร์ตสิทธินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนครเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไรก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasificationเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะครับมันยังไม่มีประสิทธิภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้าง
ครับผมนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมากต้นทุนสูงกว่าหลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวครับสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ครับนะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได้แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมาครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สัก2-3ปีมาแล้วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุนนะฮะก็ช่องเอื้อๆกันเนาะใช่คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหวเพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาสเริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะเนาะนี่ครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะคงไม่ไหวคงมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึงครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับคนไทยก็ทำได้ฟันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานานกลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้รู้เบื้องต้นไปแล้วครับอันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้างครับก็เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ยครับมันทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ประโยชน์นะครับมันไม่เสริมครับใช่ไหมฮะเนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่า เป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตครับผมนะครับหรือเรียก
ว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัว precipitation นะครับ precipitator นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าสั้นๆก็มีคำย่ออยู่เหมือนกันเรียก ESP เราใช้คำว่า ESP ดีกว่าเพราะมันจะยาวเกินไปเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลยต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าติดด้วยว่า ESP นะครับผม ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากๆนะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได้ฝุ่นที่มีความร้อนมีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเนี่ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องกำจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได้นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะมันร้อนจัดมันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ยครับผมมันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร์แอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบ ESP ครับผมนะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าประทีปนะอ๋อผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยนั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งเริ่มมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบ gasification เนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำไอโรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทานะที่มันมีสีดำๆยางเหนียวนะสีดำๆไอตัวนั้นอ่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะครับเครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบ gasification สำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับครับผมซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่าครับไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริงๆนะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ้นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไปครับก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องนะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้วอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมครับเยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม้นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะครับมันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องกำจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงครับนะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะครับแล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
อ๋ออยู่ในยี่สิบยี่สิบยี่สิบกว่าล้านนะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาดครับจะมีผลยังไงเบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ยครับนะครับได้ใช้ทุกโรงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10รายละรายเล็กๆรายมีตั้งแต่รายที่มีเงิน20 30ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทยครับนะครับนะฮะพูดจนขนาดนี้แล้ว ผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหมยินดีครับยินดีครับนี่ก็ฮะคนไทยก็ทำได้เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้ว ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังสายดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงนี้มาตามท่อนี้เลยครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต์ครับนะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต์อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลยแล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูดว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิงใช่อันนี้คือเครื่องยนต์เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เมื่อแก๊สเข้ามาครับมันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นไฟ380โวลต์นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380 400กิโลวัตต์กิโลวัตต์นะกิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงก็ประมาณ400หน่วย400หน่วย400หน่วยชั่วโมงละนะครับนะ400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก1,000ถึง 1,200 กิโลวัตต์ครับผมนะครับหรือถ้าเราเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือนเยอะมากนะ3,000 ครัวเรือนนี่แบบเหลือเฟือเลยนะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้วไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได้อ๋อนี่ก็จะไปอยู่งั้นที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้งครับไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี่เราก็ได้ไฟกลับไปใช้อ๋ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญครับไปกว่านี้นะครับครับสุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตรงนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันอ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อเพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะอ๋อไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270บางอย่างเงี้ยเครื่องก็พังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ไปมาไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
ตามนั้นเลยแม่แรงไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาดังนั้นหลายโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ยครับที่อาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้อนะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียรแล้วจะทำยังไงอย่างนั้นเขาก็เข้าเนื้อก็ต้องรอไปกว่าจะก็จะนิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้นปัญหาต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอครับนะฮะโอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐานใช่นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับนะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลยครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าครับครับใช่ครับจริงเอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขาครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมแนะนำตัวอีกแล้วผมชยพลนะทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผมใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับครับเอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี้ยครับช่วยอะไรพี่บ้างโรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตรครับเรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได้หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได้ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดาครับก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัวครับผมไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลยก็เหมือนรถยนต์รูปทรงรูปสูบเหมือนกันทุกอย่างใช่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเอาเอ็กซอสแก๊สเข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบครับก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหมครับเขาก็สามารถเอาไอเสียเข้าไปใช้งานได้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วยใช่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วยใช่โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจครับนะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกันใช่ครับนะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มค่าเลยนะฮะครับนะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่าได้ครับครับผมครับผมค่าโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศ
จึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชัยพลณทัชนัยเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าหยุดคิดเพราะเราต้องคิดการใหญ่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 คนไทยก็ทำได้